แล้วครับเราติดต่อกับสายของคุณหมูได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณหมูครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนระยองครับผมอยู่ที่ระยองนะเดี๋ยวคุณหมูผมรบกวนช่วยรีเสียงปิดเสียงก็ได้ที่กำลังเปิดรายการอยู่นะตอนนี้หน่อยเสียงมันตีเข้ามาดีขึ้นไหมครับพี่ดีขึ้นเลยนะฮะระยองตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคุณหมูครับขอใหม่พี่เมื่อกี้ไม่ได้ยินครับระยองตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเย็นๆครับพี่แจ็คเอ๊ะอากาศเย็นเหรอกรุงเทพร้อนแล้วนะโอ้โหร้อนมากเลยเย็นนี่ที่นี่ยังเย็นยังมีลมเย็นๆอยู่ครับผมโอ้น่าอิจฉาจังเลยตอนนี้ในห้องจัดรายการเปิดแอร์ยังรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะมันร้อนจริงๆเป็นเพราะว่าวันนี้อาจจะเหนียวตัวด้วยโอ้นะครับแต่ลุยกันต่อฮะคุณผู้ฟังมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณหมูนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังเมื่อเดือนมีนาเนี่ยครับเมื่อเดือนมีนาเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมประมาณกลางๆเดือนมีนาโอ้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีครับผมใช่ครับนะครับร่วมด้วยช่วยย้ายที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณหมูคือจะประมาณนี้ครับพี่แจ็คคือเพื่อนผมเขาโทรมาหาผมโทรมาเล่าให้ฟังเขาโทรมาว่าว่างไหมมาช่วยย้ายหอหน่อยดีครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งช่วยเขาย้ายหอได้สักประมาณไม่นานนะครับแต่หอที่เขาไปอยู่ล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาย้ายตอนไหนครับแล้วเขาก็โทรหาผมว่าให้จะให้ช่วยย้ายหอครับผมก็ถามว่าเฮ้ยย้ายอีกแล้วเหรอวะผมกำลังจะพูดว่าเฮ้ยเมื่อย้ายไปไม่นานนี่จะย้ายอีกแล้วเหรอใช่พี่ประมาณอาทิตย์เดียวเองครับที่หลังจากที่ผมไปช่วยเขาย้ายของแล้วเขาก็จะย้ายอีกแล้วครับผมก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรวะทำไมต้องย้ายบ่อยมันไม่ดีเหรอเขาบอกว่าเอาว่าเดี๋ยวคุยกันได้ไหมเดี๋ยวออกไปเจอข้างนอกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันก็คือก็นัดเจอแล้วก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่เข้าย้ายของเข้าไปอยู่หอนี้เลยเนี่ยคือลักษณะหอเนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์สามชั้นครับพี่ครับเขาจะอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นสามห้องริมสุดเลยแล้วบันไดทางขึ้นมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งเขาจะมีบันไดทางขึ้นทางเดียวคืออีกฝั่งหนึ่งอย่างสมมติว่าห้องเขาคือห้องสุดท้ายคืออย่าง310อย่างเงี้ยบันไดจะไปอยู่ทาง301เลยอ่ะพี่ห้องเขาจะอยู่ท้ายสุดไกลจากบันไดคือหมายถึงว่าถ้าขึ้นบันไดมาเนี่ยก็ต้องเดินผ่านทุกห้องเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งสุดทางครับพี่ก็จะถึงห้องเขาอ่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าณวันแรกที่ขนของเข้าไปเนี่ยเขาก็พอขนของเสร็จอะไรเสร็จคือด้วยความเพลียก็อยากจะสักงีบหนึ่งนอนสักงีบหนึ่งก่อนที่ว่าตอนเย็นจะตื่นไปหาอะไรกินอะไรประมาณเนี้ยพี่คือยังไม่ทันได้หลับเลยครับพี่แจ็คคือประมาณนั้นงวงเงียงวงเงียกำลังจะหลับเขาบอกอยู่ดีความรู้สึกคือเหมือนตัวชาทั้งตัวพี่แต่ตาเขาว่าลืมขึ้นมาแล้วเขากำลังจะลุกเขาว่ามันเป็นอะไรเหมือนชาชาเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นคือมีคนสองคนอยู่ในห้องซึ่งเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะกำลังรื้อข้าวของเขาที่แบบจากที่อยู่ในกล่องพลาสติกอยู่อะไรเงี้ยหรือโยนเลยโยนออกมาแบบว่าให้กระจายเต็มห้องเลยอะไรประมาณนี้พี่แล้วที่เขาเล่าให้ฟังคือทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าเพราะเขาเหนื่อยหรือเปล่าก็เลยเห็นไอ้เรื่องพวกนี้คือเขาคนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างไม่กลัวสักเท่าไหร่ครับฮะทีนี้พอนอนตอนกลางคืนพอตกกลางคืนเขาก็เจออีกเป็นสองคนเดิมมาลื้อของมาเดิมอีกแต่ตอนรอบกลางคืนเนี่ยคือมีคำพูดด้วยประมาณว่าที่เนี่ยคือที่ของกูกูไม่ให้มึงอยู่คือคืนนั้นอะเพื่อนจะนอนไม่ได้เลยอันนี้คือจากปากเพื่อนที่เล่าให้ฟังคือผมพอได้ฟังจากปากเขาเนี่ยผมก็ยังพูดแบบว่าติดตลกด้วยประมาณว่าเราขี้เกียจไปช่วยย้ายด้วยแหละพี่เพราะว่าเราก็เพิ่งช่วยเขาย้ายมาเนาะก็บอกว่าก็ไหนๆอะมากันสองใช่ไหมงั้นก็หาเพิ่มอีกคนดี
แล้วก็รวมตัวเล่นไพ่ไปเลยไหนๆถ้าจะมาขนาดนั้นก็เล่นไพ่กันไปเลยแจกไพ่ไปเลยคือคุยเอาฮากะให้เพื่อนลืมไปเลยพี่เพื่อนก็ถามผมว่าเฮ้ยไม่เชื่อกูเหรอบอกกลางวันไม่น่ามีมั้งผมก็พูดอย่างเงี้ยกลางวันไม่น่าเจออะไรนะเพื่อนก็ถามย้ำว่าเออแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะมาย้ายของเออเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวโทรหาแล้วจะไปแล้วณวันที่เกิดเหตุพี่แจ็คผมก็โทรหาเขาถามว่าอยู่ห้องหรือเปล่าเพื่อนรีบถามเลยเฮ้ยว่างแล้วเหรอมาเลยอยู่ห้องพร้อมผมก็ยังพูดในโทรศัพท์กับเพื่อนว่าบอกไอ้สองคนที่อยู่ที่ห้องด้วยนะเดี๋ยวขาครบแล้วจะเล่นไพ่กันเดี๋ยวซื้อไพ่ไปเลย คือที่พูดเนี่ยคือพูดเอาหายเฉยนะพี่แจ็คเพื่อให้เพื่อนไม่กลัวอะไรประมาณเนี้ย พอผมขับรถเข้าไปถึงที่หอสิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนเห็นมีผู้ชายสองคนคแต่จะเห็นไม่ชัดนะพี่เห็นเป็นแบบลางๆแต่เห็นรู้ว่าเป็นผู้ชายสองคน คนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีขาวอีกคนหนึ่งเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนในระเบียงทางเดินนะพี่คือจะเห็นแค่ท่อนตัวครึ่งตัวด้านบนใช่ไหมครับ ยืนอยู่หน้าห้องของเพื่อนผมเลยคือห้องสุดท้ายเนี่ยพอจอดรถเสร็จผมก็ยังเห็นจนลงรถจนเดินขึ้นตึกเนี่ยก่อนที่ผมจะเดินขึ้นตึกเนี่ยผมยังเห็นเขายืนอยู่แต่พอเดินขึ้นไปชั้นสามจริงๆผมไม่เห็นละผมก็ด้วยความที่อ่านเดินตรงไปห้องเพื่อนเลยรู้ว่าอยู่ห้องสุดท้ายเพื่อนผมก็บอกว่าอ้าวไหนๆมาแล้วไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยลองนอนเล่นดูสักงีบดิผมก็ลองเลยพี่แจ๊คผมก็ยังคุยกับเพื่อนว่ามันจะมีอะไรวะกลางวันนะเว้ยผีไม่หลอกกลางวันหรอกเพื่อนก็อ่างั้นลองผมก็เอนไม่ได้นอนนะพี่แจ็คคือนั่งพิงอ่ะนั่งแบบนั่งยืดขาแล้วก็พิงผนังแล้วก็ตัวเองก็เพลียอยู่ด้วยอะไรด้วยพี่คือเหมือนจะหลับจริงๆอ่ะแต่ตอนที่ว่ากำลังเหมือนกำลังจะหลับเนี่ยผมได้ยินเสียงกระซิบเสียงหนึ่งพี่แจ็คกระซิบแบบใกล้ๆเหมือนกับปากมาจ่อหูเลยพี่เขากระซิบมาว่าแน่จริงมึงถอดพระสิเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับพี่เป็นเสียงผู้ชายใช่โอ้แน่จริงมึงถอดพระสิใช่อ๋อพอผมได้ยินเสียงปุ๊บผมไอ้เสียงไม่ใช่เสียงเพื่อนผมครับผมก็ลืมตาเลยพี่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยที่เจอคือเป็นเหมือนเป็นรูปร่างคนเนี่ยแต่เป็นลางๆพี่แจ็คแต่เห็นแล้วจำได้ว่ามันคือคนที่มันยืนอยู่หน้าห้องอ่ะครับเขายืนอยู่คือยืนอยู่ตรงปลายเท้าผมแต่ว่าไม่ได้ทับตัวไม่ได้อะไรนะพี่อีกคนนี่อยู่ข้างๆหูเลยแล้วก็พูดย้ำว่าถ้ามึงแน่จริงมึงก็ถอดพระออกสิครับแต่ผมว่าตัวขยับไม่ได้นะได้ยินเสียงอยู่แต่คือเห็นว่าเพื่อนเดินอยู่คือกำลังเก็บของกำลังเก็บอะไรอยู่ก็ขยับไม่ได้จนเพื่อนมันมาเดินมาหาผมแล้วก็มาสะกิดไปเว้ยกูเก็บของเสร็จแล้วผมถึงได้หลุดจากตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเลยนะพี่แจ็คว่าผมเจอแบบนี้มาในห้องมันเพราะว่ามันเริ่มกลัวแล้วไงผมก็ไม่อยากจะไปพูดให้มันกลัวมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกก็จัดการย้ายของกันเสร็จสับเรียบร้อยไปขอใหม่ผมก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าภายในเดือนนี้ย้ายอีกนี่ไม่ช่วยแล้วนะขี้เกียจนะครับก็เพื่อนก็บอกโอเคถ้าเกิดมันจะต้องย้ายจริงๆเดี๋ยวจ้างคนก็ได้อะไรประมาณนี้ผมก็โอเคเสร็จแล้วผมก็กลับแต่มันไม่จบแค่ว่าที่ผมกลับมาดีพี่แจ๊คครับไอ้เสียงเนี้ยเสียงว่าแน่จริงมึงถอดพระสิครับมันยังตามผมอยู่จนทุกวันนี้พี่หมายถึงว่าทุกวันนี้เรายังได้ยินเสียงนี้อยู่ครับมายังไงรูปแบบไหนไม่รู้พี่แต่คือได้ยินอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่เห็นอะไรแต่คือเหมือนอย่างตอนถ้าแบบเราเพลียๆเรายังงีบจะหลับเนี่ยจะมาแล้วเสียงเริ่มเลยครับแน่จริงถอดพระสิคือจะมาในช่วงที่เรากำลังจะเคลิ้มๆหลับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรประมาณนั้นน่ะเหรอใช่หรือไม่แบบเราอยู่นั่งอยู่คนเดียวเงียบๆกำลังคิดอะไรเพลินๆเนี้ยจะเป็นเสียงแว่วๆมาอันนี้มันคือไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนนะพี่ครับครับ
ผมก็ได้ลองไปถามพระครับคือพระท่านก็ทักว่าเหมือนมีประมาณว่าสัมภเวสีตามแต่เขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วไปเอาเขามาได้ยังไงเออนั่นน่ะสิผมก็เขาถามว่าพระท่านถามว่าหนุ่มไปทำอะไรมาครับครับผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระท่านก็บอกว่าก็มันก็ไม่ได้เชิงท้าทายโดยตรงครับแต่ถึงท้าทายเขาก็ไม่น่าจะตามได้นานขนาดนี้นะในเมื่อไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยพี่คือถ้าพูดตามเรื่องของบาปบุญกุศลเรื่องของเวรกรรมเลยพี่ผมก็ยังสงสัยก็ยังคิดจะถามพี่แจ็คอยู่ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรพี่โอ้ถ้าถามว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรมันพูดยากนะองค์ประกอบหลายๆอย่างในการที่เขาจะตามมาหรือมาทำอะไรเราอย่างเงี้ยมันเยอะนะฮะโอ้คือแต่อย่างคือจะมาเห็นแบบมาทำให้ตกใจในตอนช่วงที่ว่าผมขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยก็ไม่มีนะพี่แต่อย่างบางทีนั่งขับรถคนเดียวเงียบๆเพลินๆอย่างเงี้ยครับก็ได้ยินเสียงผมขออนุญาตผมขออนุญาตถามคุณหมูขออนุญาตถามนะไม่โกรธกันนะไม่โกรธครับคุณหมูไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองพี่ไม่ได้หูแว่วไปเองไม่ได้หูแว่วไปเองพี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกำลังฟังรายการมีแจ้งตอนช่วงที่ผมขับรถเนี่ยครับครับผมเสียบสมอเสียบหูฟังทั้งสองข้างใช่ไหมครับก็ได้ยินเสียงมาคือเสียงรายการมีแจ้งหายเลยหรอหมายถึงว่าเสียงรายการที่กำลังออนแอร์อยู่มันหายไปกลายเป็นเสียงเนี้ยใช่เฮ้ยคำพูดเดิมเลยพี่แน่จริงมึงถอดพระสิคือจนบางทีผมก็รู้สึกหงุดหงิดครับก็จนพูดหลุดปากออกมาเลยนะพี่ผมก็พูดว่าแล้วถ้ากูถอดพระมึงจะทำอะไรกูคือประมาณขอโทษนะพี่แจ๊คพอดีใช้คำประมาณนี้คือด้วยอารมณ์ตอนนั้นเข้าใจเข้าใจอารมณ์โกรธอะตอนนั้นอะฮะแล้วผมก็ถอดจริงๆนะพี่แจ๊คครับผมก็ถอดเลยคือมีอยู่วันผมอยากรู้ว่าจะทำอะไรผมในวันที่ว่าเราอยู่บ้านเราไม่ได้มีแผนว่าจะไปไหนครับผมไม่ใส่พระครับก็ไม่มีเสียงกระซิบนะก็ไม่เจออะไรพี่ผมก็ทำกิจวัตรผมปกติแต่ก็ไม่เจออะไรแต่คือยืนยันได้ว่าไม่ใช่หูแว่วแน่แต่มันน่าแปลกอย่างนึงคือในขณะที่เราใส่พระเราดันได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยแต่วันที่เราลองถอดดูไม่ยักก็ได้ยินและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีพี่ก็ไอ้วันนั้นที่ว่าไม่ใส่พระเนี่ยกลางคืนตอนนอนผมก็ไม่ใส่ครับก็ไม่เจออะไรหรือจะเพราะว่าถ้าอย่างไอ้วันที่ว่าอยู่บ้านแล้วไม่ได้ใส่พระเพราะว่าผมอยู่ในบ้านหรือเปล่าพี่อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งมีเจ้าที่เจ้าทางก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะลองอีกครั้งโดยที่ว่าตัวเองอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่บริเวณบ้านครับคือไม่ใช่ที่ที่เป็นคืออยากให้เป็นแบบเหมือนที่สาธารณะและอยากรู้ว่าเขาจะมาอะไรยังไงบ้างแต่ก็แอบกลัวผลอยู่ในที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนก็ใช่สิผมว่าเรื่องพวกนี้คืออย่าไปเสี่ยงเลยคืออย่างน้อยเนี่ยเราคล้องพระแขวนพระเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยก็สบายใจกว่านะ ผมว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องไปทดลองอะไรเลยนะก็แฟนผมที่ว่าคุยโทรศัพท์กันผมโทรคุยกับแฟนผมยังได้เคยได้ยินเสียงนี้ในโทรศัพท์ด้วยเลยพี่คือประมาณผมโทรไปหาเขาเขาก็ได้ยินเขาถามว่าถอดพระอะไรพี่คือแฟนผมถามในโทรศัพท์กลับมาเนี่ยผมก็ฮะอะไรถอดพระไม่ได้พูดเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าแน่จริงมึงถอดพระสิคือแฟนผมก็เลยโกรธผมว่าพูดมึงกูกับเขาเหรออะไรประมาณนี้บอกเอ้าแล้วจะพูดมึงกูทำไมเนี่ยไม่ได้พูดก็ไม่พูดอยู่แล้วแฟนผมก็ได้ยินพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณหมูถ้าคุณหมูลองรีมายลองย้อนกลับไปเหตุการณ์น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นณวันนั้นเนี่ยคุณหมูได้ไปทำอะไรที่ห้องเพื่อนป่ะ
ที่ผมที่เหมือนเป็นการท้าทายคือผมนอนเพราะผมอยากรู้ว่าไอ้ที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยมันจริงไม่จริงแค่นอนอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรเสริมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแน่จริงมาดิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องถามก่อนไม่ฮะไม่ได้พูดครับพี่คือจะเลยว่าไม่ได้พูดแน่นอนคือก็แค่นอนทดลองดูเฉยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมถามเพื่อนว่าเป็นยังไงเพื่อนบอกแค่ว่าลองนอนสิเดี๋ยวก็รู้แค่นั้นผมก็โอเคใช่ผมก็นอนเลยครับคือลองเดี๋ยวนั้นเลยสิ้นเสียงเพื่อนปุ๊บผมก็ลงนั่งเหยียดขาหลังพิงกำแพงเลยพี่ครับครับคือเพื่อนผมอ่ะมันอยู่หอนั้นน่ะอยู่ประมาณ10วันพี่แจ็คมันไม่เคยนอนในห้องเลยนะกลางคืนคือมันต้องเอามุ้งครอบมานอนหน้าห้องตัวเองอ่ะโอ้โหฮะนอนหน้าห้องหมายถึงว่าหน้าประตูตัวเองอ่ะนะใช่นอนในห้องไม่ได้ไอ้ตรงทางเดินอ่ะนะใช่พี่โหแล้วผมก็ยังโทรถามเพื่อนว่าเฮ้ยเจอไหมยังย้ายหอแล้วยังเจออยู่ไหมไม่มีอะไรเพื่อนอยู่สบายใจเลยไม่มีอะไรเลยหอนี่อยู่แบบดีมากไม่มีอะไรเลยครับแล้วทำไมกลับกลายเป็นว่าผมไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอ้อันนี้พูดยากนะคุณหมูคุณผู้ฟังนะครับแต่ทั้งหมดเลยนะผมแนะนำอย่างนี้คุณหมูไม่ต้องไปถอดพระถ้าเราใส่แล้วเราสบายใจไม่ต้องไปทดลองอะไรทั้งนั้นครับมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรกับเราเลยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาเบื่อเขาไปเองไม่รู้นะความคิดผมอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถอดพระคือพระท่านอาจจะไม่ได้แค่คุ้มครองตรงนี้แต่ท่านอาจจะมีพุทธคุณทางด้านอื่นในเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปทดลองฮะอันนี้หลวงพ่อครับท่านก็แนะนำมาว่าคือประมาณว่าถึงโยมถอดพระแต่คนทุกคนเนี่ยก็เหมือนมีสิ่งที่ตามคุ้มครองตัวอยู่ทุกคนเขาก็จะไม่ยอมให้ทำอะไรคนที่เขาตามคุ้มครองอยู่ได้เหมือนกันครับผมก็ยังถามกับหลวงพ่อว่ามีเหรอครับคือผมค่อนข้างไม่เชื่อกับตรงนี้ไงเพราะผมเหมือนผมพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงเหรอที่ว่าตามคุ้มครองตัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือประมาณเนี้ยพี่คืออย่างปกติแล้วผมคือคนที่ไม่คล้องพระด้วยนะผมคือคนที่ไม่คล้องพระไม่อะไรพวกนี้เลยอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าด้วยงานด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับรถด้วยอะไรด้วยพี่ก็เลยอ่ะนิดนึงมีนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้ไม่ค่อยได้คล้องติดคอแต่คือจะอยู่กับกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าจะอยู่ติดกับตัวตลอดแค่นั้นเองครับครับคือประมาณนั้นพี่ผมนะอย่างที่ผมแนะนำอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวถ้าคุณหมูเชื่อผมไม่ต้องถอดครับไม่จำเป็นต้องไปทดลองอะไรทั้งนั้นใส่ไว้เป็นปกติของเราใช้ชีวิตไปตามปกติดีที่สุดเดี๋ยวเขาก็หายไปเองเพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เบื่อเนาะเชื่อผมเชื่อผมก็เริ่มห่างๆไปแล้วนะพี่แจ็คเพราะปกติช่วงใหม่ๆเนี่ยมาทุกวันมาจนแบบไม่ไหวผมจะประสาทจะเสียคือต้องไปเข้าวัดไปหาหลวงพ่อเลยอ่ะเขาอาจจะรู้เขาก็บอกว่าลองอยู่วัดไหมลองมาถือศีลสัก7วันไหมผมก็บอกว่าผมก็คือถามด้วยความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะพี่คือไม่ใช่ว่าลบหลู่นะไม่ใช่ว่าคนที่ฟังแล้วจะคิดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มาลบหลู่ศาสนาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือผมก็พูดประมาณว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอาจจะรอวันที่ผมออกจากศีลแล้วเพื่อมาดักถามผมอีกก็ได้ครับประมาณนั้นนะฮะอ้าวทั้งหมดเลยครับคือเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปถอดพระอะไรทั้งนั้นนะคุณหมูนะใช้ชีวิตของเราให้เป็นไปตามปกติดีที่สุดครับนะครับคุณหมูคือตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่นะพี่แต่ว่าอยู่ในกระเป๋าก็อยู่ติดกับตัวคือเป็นกระเป๋าแบบคาดอกอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็พกติดตัวไว้แหละดีที่สุดแล้วครับเนาะโอเคได้ครับคุณหมูนั่นคือเรื่องราวของร่วมด้วยช่วยย้ายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาถึงต้องตามมาขนาดนี้นะแต่คือเขาไม่แสดงตัวด้วยนะพี่แจ็คไม่เห็นตัวนะครับครับก็คือเขาทำได้แค่นั้นแหละคุณหมูเดี๋ยวเขาก็ไปเนาะครับพี่ถ้าเขาทำได้มากกว่านั้นเนี่ยผมว่าเขาคงมาให้เห็นแล้วล่ะก็อย่างที่บอกคือเขาคงทำได้แค่นั้นแหละ
หรือผมอาจจะอ้าวแย่กว่านี้ไปแล้วก็ได้บางทีถ้าเกิดเขาสามารถทำได้มากกว่านี้นะเขาทำได้แค่นั้นเชื่อผมเขาทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ทดลองถอดพระเป็นอาทิตย์เลยที่คือไม่ใหญ่เลยอ่ะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเชื่อผมเออเอาเวลาอย่างเงี้ยเอาความคิดนี้นะไปสร้างสรรค์เรื่องผลงานดีๆในชีวิตของเราดีกว่าเรื่องอย่างเงี้ยลบมันออกไปจากหัวเชื่อผมใช้ชีวิตให้มันดีใช้ชีวิตให้มีปกติใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมากที่สุดเขาทำอะไรเราไม่ได้นะครับนะคุณหมูนะโอเคได้ครับคุณหมูยังไงขอบคุณมากๆนะคุณหมูครับผมครับสวัสดีครับคุณหมูครับครับ